้านหลังผมนี่คือร้านจอยฮิงนะฮะเป็นอีกหนึ่งร้านมิชลินไกด์กว่า5ปีซ้อนนะครับร้านนี้เขามีดีอะไรเขาดังอะไรล่ะครับเขาดังหมูแดงนะครับหมูแดงที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากนะครับพอร้านเนี่ยเขาเปิดมาแล้วกว่า40ปีนะครับคนฮ่องกงนี่จะรู้จักร้านนี้นะเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็จุดเด่นของร้านนี้นะครับก็คือกระป๋องซอสนะครับที่เขามีให้เราราดเหมือนแบบน้ำซอสหมูแดงนะครับอยู่บนโต๊ะเลยใครชอบแบบกุ๊กกิ๊กใครชอบแบบแห้งๆนะครับหรือว่าแฉะๆเปียกๆนะฮะก็ตามสบายใจฉันได้เลยนะครับร้านนี้นะครับไม่ได้มีแค่หมูแดงนะครับเขาก็ยังมีห่านย่างหมูกรอบแล้วก็ไก่แล้วก็หมูหั่นด้วยนะครับเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเมนูอาหารจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆบุกลุยเข้าไปในร้านนี้กันได้เลยนะครับลืมบอกไปนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ย่านว่านไฉนะครับก็เป็นอีกย่านหนึ่งนะที่ของกินเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปในร้านแล้วครับโอ้โหชิ้นหนาๆเนี่ยหนามากๆแล้วก็หนังให้กรอบเลยนะครับโอ้โหเนื้อฉ่ำมากนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหมูหั่นหนังกรอบแล้วโอ้ที่นี่นี่จะเป็นแบบน่าจะเป็นหมูตัวใหญ่เนี่ยเนื้อเป็น3ชั้นเลยแล้วก็หนังกรอบมากร้านนี้ก็เป็นอีก1ร้านหั่นย่างมิชลินนะฮะมิชลินไกด์นะครับก็เราก็ต้องมาลองชิมดูฮะว่ารสชาติมิชลินที่ได้มามันอร่อยหรือเปล่าหั่นที่นี่เนื้อนุ่มนะครับแต่ว่าหนังมันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แล้วก็รสชาติจะออกเย็นๆไปนิดนึงนะครับผมใส่ช่วงนี้อากาศมันเย็นแล้วเขาก็ไม่ได้อุ่นร้อนนะเขาแผ่ไว้ในตู้มันก็เลยโดนความเย็นก็เหมือนเราทานอาหารเย็นๆแต่ว่าทานกับข้าวร้อนๆก็พอนะกูถ่ายไปได้นะครับหมูหั่นที่นี่ฮะหนังกรอบนะครับแล้วก็ไขมันนี่เยอะมากๆนะครับเราก็ต้องยอมคั่วนิดนึงครับจะได้มีกลิ่นสาบของไปนิดนึงนะครับ